วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นมินิสตอรี่นะครับของดราก้อนบอล M นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับตั้งแต่ตอนที่1นะครับจนถึงตอนปัจจุบันซึ่งมันมีมากกว่า50ตอนแล้วคุณสามารถย้อนไปได้เลยผมทำไว้นะครับในเพลย์ลิสต์นะครับหรือใต้ description ก็ได้จะมีเพลย์ลิสต์อยู่นะครับคุณก็กดและย้อนไปดูนะครับและคุณจะสนุกและดื่มด่ำนะครับกับซีรีส์นี้อย่างแน่นอนอย่าลืมกด Subscribeด้วยละกันนะในการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับเอาล่ะงั้นเรามาเริ่มเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านะครับเราไปดูกันก่อนว่าความเดิมตอนที่แล้วเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับดาวเบจิต้านะครับได้ทำการเปลี่ยนแปลงนะครับราชาของชาวไซย่าทั้งหมู่มวลแล้วแน่นอนแหละว่าราชาณตอนนี้นะครับเป็นโบรลี่ที่แย่งชิงบัลลังก์มาจากฮานิเซียได้โดยภายใต้การปกครองของโบรลี่นะครับค่อนข้างจะเถื่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยสไตล์ของพี่แกนะครับก็ฆ่าไม่เลี้ยงเลยซึ่งชาวไซย่าจึงแตกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็สนับสนุนโบรลี่นะครับเพราะชอบความรุนแรงของโบรลี่ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ไม่ชอบนะครับในความที่รุนแรงของโบรลี่ที่มันดูโหดเหี้ยมเกินไปและเนื่องด้วยว่าโบรลี่เนี่ยมีพลังที่มหาศาลมากๆเลยจึงทำให้เลยเนี่ยบางทีการต่อสู้ของเขาเลยเนี่ยก็น่าเบื่อไปหน่อยนะครับเพราะว่าศัตรูมันตายง่ายเกินไปบางทีเลยเนี่ยเขาก็เป็นแค่ซูเปอร์เซียธรรมดาหรือไม่ก็เป็นร่างปกติในการจัดการศัตรูเพราะเขาเลยเนี่ยต้องการหาความสนุกในการต่อสู้ซึ่งบางทีแล้วเนี่ยศัตรูณตอนนี้ของเขาเนี่ยไม่มีใครสามารถจะสู้เขาได้เลยเอาง่ายๆเลยนะแค่เทียบเคียงๆในการจะมีพลังใกล้เคียงกับเขาเลยเนี่ยแทบจะยังไม่มีเลยด้วยซ้ำจึงทำให้นะครับบางทีเนี่ยเขาก็รู้สึกเบื่อนะครับประการที่มีศัตรูกระจอกเนี่ยมาให้เขาต่อสู้เสมอเลยตัดไปที่ทางอัจฉริยะนักสู้หนุ่มน้อยอย่างเบจิต้าเขาพยายามที่ศึกษาและฝึกฝนอย่างหนักเพื่อที่จะเป็นราชาตำแหน่งที่เขาเนี่ยใฝ่ฝันมาโดยตลอดและเขาเนี่ยรู้สึกโกรธและโมโหทุกครั้งนะครับที่เขาเนี่ยไม่สามารถเป็นราชาได้จนมาในวันหนึ่งเลยเนี่ยความโกรธของเขาเลยเนี่ยจึงทำให้นะครับเขาสามารถกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ฮ่าฮ่าในที่สุดความตั้งใจในการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงของฉันเลยเนี่ยก็สำเร็จผลสักทีเอาแล้วล่ะตอนนี้เลยเนี่ยข้าเข้าใกล้ความเป็นราชามากขึ้นไปกว่าเดิมแล้วตอนนี้มีข้ากับเจ้าโบรลี่เท่านั้นที่เป็นซูเปอร์ไซย่าได้เอาแล้วล่ะตำแหน่งการเป็นราชาของข้าคงไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วทันใดนั้นเองดูเหมือนว่ามีเสียงปริศนานะครับที่พวกเราคุ้นเคยเลยเนี่ยได้พูดกับเบจิต้าสิ่งที่นายพูดเนี่ยถูกแล้วเบจิต้าตัวน้อยอะไรกันบาดักนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็แน่อยู่แล้วละสิฉันรอถึงวันนี้มาเนี่ยตั้ง20ปีแล้วนะซึ่งภาพนี้เลยเนี่ยฉันเห็นมาตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วล่ะจากอนาคตเนี่ยที่ฉันมองมาตอนนี้เนี่ยในจักรวาลมีเพียงนายเท่านั้นที่สามารถต่อกรกับเจ้าโบรลี่ได้ดูเหมือนว่าเบจิต้านะครับเมื่อได้รับฟังคำพูดของบาดักแล้วเนี่ยเขาจะโกรธสุดขีดโธ่ไอ้เบื้อแกรู้เรื่องนี้ทุกอย่างแต่แกเนี่ยกลับไม่บอกใครเลยโอ้ใจเย็นๆก่อนเจ้าหนูเบจิต้าตัวน้อยฉันมีเหตุผลของฉันที่ไม่บอกเรื่องนี้ให้กับใครฟังนายลองคิดดูให้ดีถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยนายเนี่ยไปแย่งชิงบัลลังก์กับโบรลี่แล้วก็นายจะเป็นยังไงล่ะก็คงจะเป็นปุ๋ยเนี่ยให้เจ้าโบรลี่เนี่ยเหยียบเล่นใช่ไหมล่ะแต่การที่นายเนี่ยยอมถอยหลังกลับมาฝึกฝนอย่างหนักเลยเนี่ยแล้วนายเนี่ยสามารถมีพลังระดับซูเปอร์ไซย่าได้แล้วก็นายก็สามารถไปท้าสู้กับเจ้าโบรลี่ได้และตลอดระยะเวลาที่ฉันรู้เรื่องนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยฉันก็ไม่ได้นิ่งดูดายอะไรหรอกฉันก็พยายามหาทางในการจะล้มเจ้านั่นให้กับแกไงล่ะแกจะได้ไปสู้กับเจ้านั่นได้อย่างสมศักดิ์ศรีดูเหมือนว่าเบจิต้าจะใจเย็นลงแล้วแล้วแกเนี่ยจะมาช่วยข้าทำไมช่วยบอกเหตุผลให้ข้าฟังหน่อยสิก็ถ้าเจ้าโบรลี่เลยเนี่ยยังเป็นราชาอยู่แล้วก็มันคงทำลายจักรวาลทั้งหมู่มวลหมดเลยและแน่นอนว่าในอนาคตเลยเนี่ยชาวไซย่าพวกเราเนี่ยก็จะถูกมันฆ่าด้วยเช่นกันและตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาฉันเนี่ยพยายามมองอนาคตทุกวิถีทางซึ่งแน่นอนแหละว่าแต่ละทางเลยเนี่ยเราก็พ่ายแพ้กับเจ้าโบรลี่หมดเลยจนมาในวันหนึ่งเลยเนี่ยฉันเจอหนทางหนึ่งซึ่งมันยอดเยี่ยมมากๆและฉันคิดว่ามันต้องประสบความสำเร็จแน่นอนขอให้นายเนี่ยเชื่อใจในตัวฉันและมันจะเป็นตัวช่วยให้แกนายในการจะล้มเจ้าโบรลี่ได้อย่างแน่นอนว่าที่ราชาเบจิต้าในตอนแรกนะครับเมื่อเบจิต้าได้รู้นะครับเกี่ยวกับแผนของบาดักแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่อยากจะทำด้วยแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับดูเหมือนว่าเบจิต้านะครับจะเข้าใจในตัวบาดักแล้วนะครับและเขานะครับก็รู้ดีว่าตอนนี้เลยเนี่ยเขาคงจะไม่สามารถสู้โบรลี่ได้นะครับจึงทำให้แผนการของบาดักเลยเนี่ยเขาจึงทำการนะครับต้องเชื่อฟังและทำตามในที่สุดด้วยเวลาผ่านไปนะครับเบจิต้านะครับได้มุ่งหน้าไปที่ดาวเบจิต้าเพื่อไปท้ารบกับโบรลี่โบรลี่นะครับที่เขากำลังกินข้าวอยู่เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะเบื่อนี่เจ้าหนวดแกเนี่ยมาท้าชิงบัลลังก์ของข้าเลยนะตอนบ่ายวันนี้เลยเนี่ยซึ่งถ้าแกแพ้ข้าแล้วก็แน่นอนแหละว่าแกได้ตายอย่างเขียดแน่นอนก็พวกเราไว้อะไรนะครับให้แกคนที่อยู่ข้างๆโบรลี่ด้วยละกันนะครับเพราะพี่แกก็คงจะตายแน่นอนทันใดนั้นเองนะครับเบ
จิต้าปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับการเป็นซูเปอร์ไซย่าซึ่งทำเอาทุกคนนะครับที่อยู่ที่นั่นตกใจเลยครับที่เห็นเบจิต้าสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ดีมากข้ากำลังเบื่ออยู่พอดีดูเหมือนว่าเกจะเป็นความท้าทายใหม่ของข้าจะรีบบทขยี้แกให้เล่นละเอียดในตอนนี้เลยละอดีตราชาเบจิต้าที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับทำการห้ามทั้งสองคนไว้นี่พวกนายทั้งสองคนเลยเนี่ยเป็นซูเปอร์ไซย่าได้เนี่ยมันบ้าจริงๆพวกนายสองคนจะมาสู้ที่นี่ไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็พวกเราเนี่ยก็ตายกันหมดนี่เลยละสิถ้าพวกนายอยากจะสู้กันจริงแล้วก็โปรดรอก่อนให้ข้าเนี่ยหาดวงดาวที่มันเหมาะสมเนี่ยให้พวกเจ้าได้สู้กันพวกเราจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไงล่ะก็ข้าไม่อยากรอนี่หว่าได้โปรดเถอะครับราชาโบรลี่ให้ผมเลยเนี่ยหาสถานที่พวกท่านเนี่ยได้สู้กันเถอะผมรู้ว่าท่านเนี่ยอยากจะสู้มากแต่นี่เป็นหนทางดีทีเดียวเลยนะครับได้ข้ารับคำขอของเจ้าแต่ข้าขอเวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นในการที่แกเนี่ยจะหาสถานที่ให้ฉันสู้ไม่อย่างนั้นแล้วก็ไฟกันตรงนี้เลยละเวลาผ่านไป1นาทีนะครับดูเหมือนว่าอดีตราชาเบจิต้านะครับจะจัดเตรียมทุกอย่างให้ทั้ง2คนเนี่ยได้สู้กันเอาล่ะพวกนายเนี่ยขึ้นยานไปก่อนเป็นลำดับแรกเลยและพวกนายก็บินไปเรื่อยๆเลยนะพวกนายก็จะถึงดวงดาวที่สามารถต่อสู้ได้ก็น่าจะประมาณ1อาทิตย์ไม่ต้องกลัวเรื่องออกซิเจนล่ะออกซิเจนในนั้นเนี่ยพอแน่นอนจะหลับก็ได้เลยนะเพื่อเอาแรงในการต่อสู้ฉันจะส่งพวกนายไปในสถานที่นั้นเลยตัดไปที่ดวงดาวที่ทั้งโบรลี่นะครับกับเบจิต้าเนี่ยจะไปต่อสู้กันท่านนายพลครับดูเหมือนว่าจะมียานชาวไซย่า2ลำเลยเนี่ยกำลังมุ่งหน้ามาที่ดาวของเราครับอะไรกันชาวไซย่ามาที่นี่ทำไมพวกเราไม่ต้องถามว่ามันมาทำไมยิงมันลงเลยไอ้เจ้าพวกชาวไซย่าอ่อนด้อยพวกนั้นน่ะตอนนี้นะครับดูเหมือนว่านะครับทั้ง2คนจะถูกยิงใหญ่เลยแหละครับจากการโจมตีครั้งนี้แน่นอนแล้วว่าเบจิต้ากับโรลี่ไม่รอช้าเขารีบพุ่งมานะครับเพื่อโจมตีเหล่าคนนะครับในดวงดาวที่เขาเนี่ยจะมาต่อสู้ด้วยดาวดวงนี้เนี่ยเหมาะสมดีเลยล่ะเรามาวอร์มอัพในการสู้กันก่อนเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเราเคลียร์ไอ้เจ้าพวกเศษขยะพวกนี้เนี่ยให้เกลี้ยงก่อนเลยละกันหนีไปซะดาวดวงนี้เนี่ยอันตรายมากๆเลยนะใช่สิอันตรายเพราะพวกฉันเนี่ยอยู่ที่นี่ไงล่ะเยี่ยมเลยในการสู้กับเจ้าพวกนี้พอฉันจะโชว์ให้เจ้าหนูเบจิต้ารู้ว่าพลังของซูเปอร์ไซย่าในตำนานเนี่ยมันเป็นอย่างไรได้เลยโปรดแสดงให้ข้าเห็นทีพระราชาทั้งสองคนพุ่งไปนะครับเพื่อจะต่อยและต่อสู้กันเบจิต้าเขากระโดดหลบไปด้านหลังของโบรลี่และทำการแทงเข่านะครับที่หลังโบรลี่อย่างเต็มแรงอย่าวดดีหน่อยเลยไอ้เจ้าเบจิต้าตัวน้อยเบจิต้าสามารถบล็อกหมัดโบลี่ได้นะครับและเขาสวนกลับไปที่ท้องของโบลี่อย่างเต็มแรงดูเหมือนว่าโบลี่นะครับจะหัวร้อนนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้ดูเหมือนว่าที่เขาพูดมาจะถูกเลยฮะเจ้านั่นเนี่ยถ้าถูกโจมตีเมื่อไหร่แล้วก็พลังของมันเนี่ยก็จะแข็งแกร่งขึ้นตัดไปที่ยานอวกาศนะครับของเจ้าของดาวที่ทั้ง2คนนี้เนี่ยมาต่อสู้กันนี่แกพูดจริงเหรอว่ามีชาวไซย่า2คนเนี่ยบังอาจมาสู้ในดาวของข้าดูเหมือนว่าเขาจะไม่กล้านะครับในการจะเข้าไปนะครับในดาวของตนเองนะครับและเขาจะรอนะครับให้ทั้ง2คนเนี่ยสู้กันให้เสร็จก่อนและทันใดนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าเขาจะเห็นบางสิ่งบางอย่างเอาเฮ้ยนี่แกเป็นใครอ่ะนี่แกรอที่นี่เหมือนฉันหรอเพราะว่าข้างในมันอันตรายใช่ไหมไม่ใช่หรอกข้าเนี่ยจะมาแก้แค้นชาวไซย่าข้าเป็นนักรบที่เป็นศัตรูของชาวไซย่าทั้งหมู่มวลอ๋อถ้าพวกนั้นเป็นศัตรูของแกแล้วก็แปลว่าแกเนี่ยก็เป็นเพื่อนฉันนะสิไม่ใช่เว้ยฉันเนี่ยไม่ได้พวกใครทั้งนั้นแต่ฉันเนี่ยเป็นศัตรูของชาวไซย่าเอาแล้วล่ะครับมีชายปริศนาเนี่ยปรากฏตัวขึ้นนะครับเขามาที่นี่เพื่อต้องการสิ่งใดกันแน่กับชาวไซย่าทั้ง2คนและเบจิต้าจะสามารถโค่นล้มราชาโบรลี่และขึ้นเป็นราชาแทนได้หรือไม่ซึ่งในตอนหน้าเราจะได้รับบทสรุปนะครับถึงการต่อสู้กันว่าโบรลี่จะสามารถเป็นราชาต่อได้หรือไม่หรือเบจิต้าจะเป็นผู้ชนะซึ่งขอพูดอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าตอนหลักนะครับตอนนี้นะครับเขาทำมาได้เกินครึ่งทางแล้วและถ้ามันเสร็จเมื่อไหร่นะครับผมจะรีบอัพลงเลยนะครับในวันนั้นก็ง่ายๆนะเสร็จปุ๊บผมก็รีบแปลปั๊บรีบพากเสียงแล้วก็ลงให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับซึ่งถ้าคุณไม่อยากจะพลาดความสนุกหรือความมันแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมนะกดSubscribe ด้วยจุ๊บๆ